สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel ได้นำหนังฝรั่งมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Suicide Squad เป็นหนังในปี2021สํบหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ Viola Davis รับบทวอ l เลอร์โจโอเอลคินแมนรับบท i ิกนาธานฟิลเลียนรับบท TDK จายคอตตนี่รับบท บูมาแลงฟลูราบ็อกรับบทเจวารินเมลิงนิกรับบทมองกาวพีทเดวิสันรับบทแบล็กาดมาร์กรดร็อบบี้รับบทฮารีไอดิสเอลบารับบทปัสสปอร์ตจอห์นซีนารับบทพีซเมเกอร์เดนิล่าเมลชอรับบทและแคชเชอร์ เดวิดเดสมอนเชนรับบทโพ k กอรดอตแมนและซินเวสเตอร์สตอโลนให้เสียงคิงชาร์กสลับเนื้อเรื่องนะครับวอลเลอร์ er ได้ติดต่อไปอยังเหล่าไวายที่ถูกขังอยู่ในคุกโดยวอลเลอร์ได้ติดต่อไปอยังซาวานให้เป็นหัวหน้าทีมหลังจากฝังหัวระเบิดที่หัวของซาวานแล้วเธอจึงนำซาวานไปพบกับผู้พันลิกคนจากทางการที่จะไปกับหน่วยลิกจึงนำซาวานไปพบกับไวลทที่เหลือทั้งหมด ซึ่งมีบุมเมลงแบล็กกาดมองกาวเจวาลินทีดเควีเซนและคนสุดท้ายฮาร์ลี่ควินซาวาและลิกจินำทินทั้งหมดขึ้นยานลบเพื่อไปอยังจุดมุ่งหมายซึ่งก็คือเกอกคอโตมาลคีสประเทศนี้ปกครองโดยผู้นำเผด็จการแต่เกิดการรัฐปิอาหารขึ้นซึ่งผู้นำคนใหม่ก็เวลวร้ายเช่นกันโดยคนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคือซีวีโอโดยมีมือขวาคือ ในพลซัวเรสทีมของซาวาันต้องไปจัดการทั้งสองคนนี้ยานลบได้มาส่งทีมของซาวาันถึงเกาะระหว่างที่ทั้งหมดจะยกพลขึ้นบกนั้นท่านใดนั้นทาหารจํานวนมากออกมาจู่โจมทีมของซาวานจนทีมซาวานตายไปหลายคนซาวคนที่คิดหนีก็ถูกวอลเลอร์กดระเบิดที่ฝั่งที่หัวจนหัวซาวานร,ระเบิดไปฮารี่และลิกถูกจับตัวไว้ได้ในที่สุดซึ่งในตอนนั้นเองมีอีกทีมซึ่งประกอบไปด้วยบลับสปอร์ตแลดแคชเชอร์คิงชาร์ก พีซเมเกอร์และพ o k กก้าดอทแมนขึ้นอีกฝั่งด้วยเช่นกันแต่ทีมของบัสปอร์ตไม่เจอทหารซักนายซึ่งสาเหตุที่บัตสปอร์ตมาร่วมทีมเพราะลูกสาวของเขาไปขโมยของและวอลเลอร์จะให้ลูกสาวของบัสปอร์ตถูกจับขังคุกเธอจึงยื่งข้อเสนอให้บัสปอร์ตเพื่อให้ลูกสาวของเขาพ้นผิดบัตสปอร์ตจึงยอมทําตามซึ่งเป้าหมายของทีมบัสปอร์ตคือการทาลายตึกโยธันไฮที่สันนิษฐานว่ามีเทคโนโลยีต่างดาวบัสปอร์ตจึงนําทีมพักค้างแรมในป่าริมเกาะ เช้าวันต่อมาทีมบัสปอร์ตได้รับภารกิจให้ไปช่วยเหลือลิกที่ถูกจับตัวไว้ในค่ายทหารทีมของบัสปอร์ตจัดการทหารในค่ายทหารไปได้หลายนายจนบุกมายังกระโจมที่ลิกถูกจับตัวอยู่พบว่าลิกนั่งหัวเราอยู่กับผู้นำกลุ่มกบฏลิกจึงบอกว่าผู้นำกลุ่มกบฏช่วยเขาไว้เธอจึงถามทีมบัสปอร์ตว่าทำไมไม่มีลูกน้องรายงานเธอเลยเมื่อเธอออกไปดูพบว่าลูกน้องตายไปด้วยฝีมือทีมบัตสปอร์ตแต่ลิกเกียกล่อมและบอกว่าเรามีเป้าหมายเดียวกัน เธอยังยอมร่วมมือด้วยทางด้านซีวิโอและโซเลสทั้งสองเข้าไปยังตึกโยธันไฮและได้เจอกับทิงเกอร์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการวิจัยเรื่องสตาร์ฟิสปลาดาวขนาดยักษ์จากต่างดาวที่ทางสาหรัฐขนกลับมาและมาไว้ที่โยธันไฮซีวิโอและโซเลสจึงวางแผนยึดครองโลกโดยใช้สตาร์ฟิสทางด้านทีมบัตสปอร์ตโดยทามายังบาร์ของเมืองเพื่อมาจับตัวทิงเกอร์เพราะทิงเกอร์มักจะมาที่บาร์แห่งนี้บ่อย ทั้งหมดจึงนั่งรอทิงเกอร์และทําตัวให้กลมกลืนกับคนในบาร์เมื่อทิงเกอร์เดินทางเข้าไปในบาร์บรัตสปอร์ตจึงจ่อปืนไปที่ทิงเกอร์และบอกให้ทําตามและออกมาเงียบ,ยบท่านใดนั้นท่านของเมืองมาตรวจคนบาร์บรัตสปอร์ตจึงให้คนอื่นนําตัวทิงเกอร์ออกไปก่อนพีซเมเกอร์ริกและบัตสปอร์ตจึงยอมให้ทหารจับตัวไปแลสแคชเชอร์และโพกเกดอทแมนที่จับตัวทิงเกอร์ไว้ตามรถทหารที่จับตัวพวกบัตรสปอร์ตไปจนพวกบัตรสปอร์ตสามารถจัดก,การหารในรถได้ทั้งหมด รถทหารเกิดพลิกค,ความพวกบักสปอร์ตจึงหนีออกมาได้ในที่สุดทางด้านฮาร์ี่ที่ถูกจับตัวไปนั้นเธอถูกนําตัวไปพบก,กับซีวีโอซึ่งซีวีโอต้อนรับฮาร์ี่เป็นอย่างดีทั้งจัดดินเนอร์สุดหรูให้และพาไปดูนกที่เขาเลี้ยงไว้ขณะที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันซนวีโอบอกว่าเขามีแผนการจะย,ยึดครองโลกและขอฮาร์ี่แต่งงานฮาร์ี่จึงยิงไปที่ซีวีโอกลางอกและบอกว่าเธอขอโทษท่านใดนั้นถ้าหายของโซเลตมาจับตัวฮาร์ี่ไป ฮารี่จึงถูกนําตัวไปเข้นความลับทางพวกทีมบัสสปอร์ตได้รับภารกิจให้ไปช่วยเหลือฮารี่ที่ถูกจับตัวไว้ในบ้านของซีวีโอทีมบัสสปอร์ตวางแผนอย่างดีมีการดูลต่อเาทหารที่ลาตะเวนขณะเดียวกันฮารี่ที่ถูกทรมานเพื่อเขนความลับเธอช่วยโอกาสสามารถจัดการคนที่ขังเธอไว้ได้และฆ่าทหารของโซลเลที่อยู่ในตึกได้ทั้งหมดขณะที่ฮาร์ี่หนีออกมาเธอเห็นลิกทําท่าทีหลับๆร,ร,รอๆฮารอ์ี่จึงเดินไปถามว่ามาทําอะไรที่นี่ ดิกก็ตอบไปว่ามาช่วยเธอไงเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าฮาร์ี่ปลอดภัยทีมระสปอร์ตจึงบอกแผนการกับทิงเกอร์โดยให้ทิงเกอร์ขับรถเข้าไปในโยทันไฮทีมร拉สปอร์ตจะแอบอยู่ในรถแผนการเป็นไปด้วยดีแต่เมื่อเข้าไปข้างในแล้วมีทหารพบผู้บุกรุกเข้ามาจึงเปิดสัญญาณเตือนระสปอร์ตจึงสั่งให้ทิงเกอร์ปิดประตูทางเข้าไว้ทิงเกอร์จึงยอมทําตามระสปอร์ตจึงแยกทีมกันไปโดยให้ทางพีซเมเกอร์และลิกไปกับทิงเกอร์ เพื่อทำลายโปรเจกต์สตาร์ฟิทส่วนคนที่เหลือให้ฝั่งระเบิดไวเพื่อทำลายตึกแห่งนี้พีซเมเกอร์และลิกตามทิงเกอร์มายัางห้องทดลองทั้งสองต่างตกตะลึงกับผลการทดลองที่ทำกับมนุษย์ด้วยกันทิงเกอร์จึงเล่าให้ฟังว่าสตาร์ฟิทถูกนำตัวจากนอกโลกมายัางโลกโดยนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐแล้วสหรัฐก็ร่วมมือกับผู้นำคนเก่าให้การทดลองสตาร์ฟิทกับมนุษย์ซึ่งทิงเกอร์ได้เปิดคลิปหลักฐานที่พูดถึงมาทั้งหมดลิกไม่พอใจอย่างมาก ที่ทางการทําเรื่องเลวร้วายแบบนี้เขาจึงคิดนําหลักฐานทั้งหมดไปให้สื่อแต่พีซเมเกอร์ไม่ยอมทั้งสองจึงเกิดการต่อสู้กันทันใดนั้นเกิดเหตุระเบิดขึ้นซึ่งมาจากการที่พวกปราสปอร์ตวางระเบิดและมีทหารบุกเข้ามาพวกกาดดอดแมนจึงใช้พลังจนไปถูกกับระเบิดทําให้เกิดการระเบิดขึ้นจนทําให้สตาร์ฟิทหลุดออกมาทีมปราศสปอร์ตจึงหนีการโจมตีของสตาร์ฟิทส่วนทิงเกอร์ที่จะหนีเพราะลิกและพีซเมเกอร์ต่อสู้กัน เขาถูกสราฟิทจับตัวไปและโดนฉีกกลางทิงเกอร์ตายในที่สุดทางด้านลิกและพีซเมเกอร์ต่อสู้กันอย่างสูสีแต่พีซเมเกอร์โชยโอกาสที่ลิกเผลอแทงไปที่ลิกจนลิกตายในที่สุดและแคชเชอร์ที่หนีมาทางที่ทั้งสองต่อสู้กันคว้าไฟลคลิปที่ลิกจะเอาไปให้สื่อพีซเมเกอร์ยังบอกให้ส่งมาและแคชเชอร์จึงหนีแต่พีซเมเกอร์จับเธอไว้ได้ก่อนที่จะลั่นไกใส่ปราสาปปทเห็นเข้าพอดีทั้งสองจึงดวนปืนกันจนสุดท้าย พีซแมเกอร์ตายด้วยกระสุนของ布าสปอตปราสปอร์ตดแคชเชอร์พอกเกอดอตแมนคิงชาร์ตแลฮารีที่ยังรอดชีวิตติดต่อไปทางวอลเลอร์ว่าจะเอาอยัางไงต่อวอลเลอร์ er สั่งให้ทั้งหมดถอนตัวเพราะไม่เกี่ยวกับทางเราแล้วแต่ปราสปอตเห็นชาวบ้านโดนซาฟิโจมตีแล้วคิดจะไปช่วยเหลือชาวบ้านวอลเลอร์ er เห็นว่าขัดคำสั่งจะกดระเบิดหัวปราสปอดแต่ลูกน้องวอลเลอร์ได้ฟาดไปที่หัววอลเลอร์และช่วยทีมราสปอตทำภารกิจต่อปราสปอต งชาร์ก <King> และพอลกาดอดแมนต่อสู้กับสตาร์ฟีดโดยมีฮาร์ี่ปีนเึ้ื่อบนบนตึกสูงทั้งสามไม่สามารถต่อสู้กับสตาร์ฟีดได้จนและแคชเชอร์ที่เรียกหนูทั้งหมดในเมืองมารวมโจมตีสตาร์ฟีดฮาร์ี่ได้โอกาสใช้หอกแทนไปที่ตาของสตาร์ฟีดเมื่อเปลือกตาเปิดออกหนูจำนวนมากเข้าไปที่ตาและกัดกินอวัยวะภายในของสตาร์ฟีดทั้งหมดจนสตาร์ฟีดตายในที่สุดหลังจากนั้นทีมบาสปอตจึงถูกส่งตัวกลับมายังฐานทัพ จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกมากครับทําได้ดีมากๆและฉากแอคชั่นอย่างมันเลือดสส่กระจายสมจริงมากครับใครแฟนหนังดีซีหรือชอบหนังดูได้สนุกสนุกแนะนําครับหนังทําออกมาได้สนุกเป็น2ชั่วโมงที่ดูได้ไม่เบื่อสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดสมัครสมาชิกทางยูทูบหรือทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมุฟแชนแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่ตอไปสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ